สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับชาวบ้านมีลูกสาวผวาหนักเชื่อฆาตกรสังหารโหดนักเรียนสาวยังลอยนวลตำรวจฝังตัวล่านะครับความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยคนร้ายลงมือถีบรถจักรยานยนต์น้องสโนว์เด็กนักเรียนหญิงชั้นม.6อายุ18ปีของโรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อหวังช่วยไปข่มขืนแต่นักเรียนหญิงต่อสู้สุดชีวิตและเป็นที่น่าสลดเมื่อคนร้ายโหดเหี้ยมทำร้ายเด็กสาวอย่างรุนแรงจนตับแตกเสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งจับตัวคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีนะครับล่าสุดเมื่อวันที่3มกราคม259ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายซึ่งในขณะนี้ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัย3คนที่ยังคงรอพิสูจน์ผลพิสูจน์ทางนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์นะครับโดยพลตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์พันตำรวจเอกวิเชียนพินดวงพันตำรวจเอกทินรัตน์เพชรสันศรีได้ร่วมประชุมกับชุดสืบสวนเพื่อสรุปพยานหลักฐานที่ยังคงถูกปิดเป็นความลับโดยพันตำรวจเอกวันชัยรณชาติชัยผู้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอกมลลาไสยได้นำสายตรวจเดินเท้าเข้าประชาสัมพันธ์รางวัลนำจับโดยตำรวจภูธรภาค4จะมอบเงิน 100,000 บาทให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหาตัวคนร้ายรายนี้ซึ่งชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือในการให้เบาะแสเป็นอย่างดีและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยตำรวจยังได้นำป้ายขนาดใหญ่ไปติดตามถนนทางเข้าหมู่บ้านไปบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงนะครับรวมถึงประจุดเกิดเหตุที่ยังมีการประชาสัมพันธ์นะครับชาวบ้านตำบลดงลิงกล่าวว่าตั้งแต่เกิดคดีขึ้นกับน้องสโนว์ทำให้หลายครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็นหญิงสาวหวาดผวาเป็นอย่างมากให้ทางพากันตรวจเช็คเวลาเข้าออกของบุตรสาวตัวเองก็เชื่อว่าฆาตกรจะยังคงอยู่ในพื้นที่อำเภอกมลลาไสยซึ่งชาวบ้านทุกคนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งเบาะแสนะครับเพราะเรื่องนี้ได้สร้างความสะเทือนขวัญเป็นอย่างมากและทุกวันยังช่วยกันสาปแช่งฆาตกรนี้ด้วยนะครับด้านพันตำรวจตรีอภิชิตเทียนเพิ่มพูนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าคดีนี้เจ้าที่ตำรวจยังคงเร่งคลี่คลายต่อไปซึ่งในส่วนของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนยืนยันว่ายังคงรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทำการตรวจทุกอย่างเพื่อให้หลักฐานเกิดความรัดกุมเพื่อให้ได้ตัวคนร้ายตัวจริงจึงขอเวลาให้ตำรวจได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ทั้งนี้ในส่วนของผู้บังคับบัญชาก็เฝ้าติดตามเร่งรัดคดีนี้อย่างต่อเนื่องโดยตำรวจทุกนายก็ยังคงฝังตัวอยู่ในพื้นที่เพื่อหาพยานหลักฐานจับกุมตัวคนร้ายต่อไปนะครับ